ลำดับต่อไปตั้งใจมีสติระลึกสำรวมกายและสำรวมใจของเราตั้งใจโยนิโสมนสิการคือพิจารณาตั้งใจโดยความแยบคายในการปฏิบัติจิตภาวนาที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาเป็นประจำการปฏิบัติจิตภาวนาเราได้มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสดังที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นการกระทำเราควรทำด้วยความพอใจทำด้วยความเลื่อมใสทำด้วยความเคารพการปฏิบัติด้วยความเลื่อมใสเป็นจิตใจที่ประกอบไปด้วยกุศลธรรมที่จะนำการประพฤติการปฏิบัติให้เกิดความเพียรความพยายามอันชอบจะได้เดินตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเพราะความเพียรชอบมาจากความดำริชอบมาจากความเห็นชอบเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยกันในมรรคปฏิปทาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงพาประพฤติปฏิบัติมาเมื่อเราเจริญตามทางไม่ลดละการปฏิบัติของเราก็นับว่าคืบหน้าเข้าไปสู่ความเจริญทุกทีไม่เนินช้าถ้าเราทั้งหลายมีความเพียรพยายามให้ถูกต้องตามหลักปฏิปทาที่พระองค์ได้ทรงพาประพฤติปฏิบัติมาการภาวนาความมุ่งหมายก็ต้องการให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสมาดูจิตใจของเราปกติแล้วจิตใจของเรามักจะส่งไปตามตาที่เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตที่เป็นกามาวจรจิตนั้นมักท่องเที่ยวอยู่ในกามารมณ์ทั้ง5อย่างนี้อยู่ตลอดยากที่จะได้เข้ามาดูจิตใจของเราเองนอกจากผู้ที่สนใจในธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการปฏิบัติจิตภาวนาเท่านั้นที่จะได้มีโอกาสมาดูจิตใจของเราเองเพื่อจะได้รู้จักว่าจิตใจของเรานี่อยู่ในอารมณ์อันใดที่เป็นกุศลหรืออกุศลจิตใจของเราอยู่ในคุณธรรมสมบัติอย่างไรเราก็จะได้รู้ถ้าเรายังไม่รู้กุศลและอกุศลเพราะเป็นเหตุเป็นของละเอียดเราก็สามารถจะรู้ได้ด้วยวิบากคือผลที่จะเกิดขึ้นให้เรารู้เรียกว่าเวทนาจิตใจของเราได้เสวยเวทนาอันใด
ได้รับความสุขก็จิตก็ตั้งอยู่ในกุศลเป็นหน้าที่กุศลจิตเป็นผู้รักษาคุณงามความดีที่ผลิตผลออกมาให้ได้ความสุขบางครั้งเรารักษาความดีไม่ได้ความดีหมดกำลังสิ่งที่ไม่ดีเรียกอกุศลวิบากก็เกิดขึ้นแทนให้เราได้ความทุกข์กายและทุกข์ใจขึ้นมาเป็นหน้าที่ของอกุศลเป็นผู้รับรองให้เราได้เสวยอารมณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าต้องการถ้าเราไม่มีสติเป็นเครื่องระลึกรู้ธรรมที่นำมาแก้ไขจิตใจของเราให้กลับมาอยู่ในกุศลและจิตได้เมื่ออกุศลคือเวทนาได้เป็นปัจจัยขึ้นมาแล้วก็จะมีแนวโน้มไปให้เกิดตัณหาความอยากความดิ้นรนเพื่อจะให้ได้ความสุขเพื่อให้ได้ความอารมณ์ที่ตนต้องการแต่ถ้าหากว่าเวทนานั้นเป็นทุกข์เป็นฝ่ายอกุศลแล้วย่อมเลือกไม่ได้เพราะไม่มีปัญญาไม่มีกุศลและจิตที่จะเลือกก็ย่อมตามไปกระแสของอกุศลโดยแสวงหาความสุขหรือเพื่อจะออกจากทุกข์โดยทางที่ไม่ชอบไม่ถูกทางโดยอาศัยตัณหาความอยากเป็นผู้นำซึ่งเป็นฝ่ายอกุศลเกิดความละโมบโลภขึ้นมาไม่ได้ทำใจก็ประพฤติทุจริตต่างๆทางกายและทางวาจาถ้าไม่สำเร็จก็เกิดความโกรธเกิดพยาบาทล้วนแต่นำเวรนำภัยนำทุกข์มาสู่ตนซึ่งมีอยู่ทั่วไปที่เราทั้งหลายเห็นประจักษ์ทั้งในจิตใจของเราทั้งในบุคคลผู้อื่นมีอยู่ทุกการทุกสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกิเลสเหล่านี้ยังเป็นใหญ่ปกครองมนุษย์ทั้งหลายผู้อยู่ในกามโลกอยู่ตลอดเวลานอกจากธรรมขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้อันถูกต้องดีแล้วมาสอนจึงจะได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลควรเลิกควรละสิ่งนี้เป็นกุศลควรประกอบควรเจริญให้เกิดมีในตนส่วนนี้เป็นอกุศลควรเลิกควรละควรทิ้งกว่าเราจะรู้จักอย่างนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะรู้ได้ง่ายๆถ้าไม่ใช่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยากที่บุคคลจะรู้ที่จะสามารถจะแก้ไขให้ถูกต้องได้เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายการประพฤติปฏิบัติจะต้องยึดหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นหลักอย่าลึกว่าอย่าถือความที่เราชอบและไม่ชอบถ้าเราถือตามที่เราชอบเพราะว่าเรานั้นยังไม่สะอาดบริสุทธิ์พอที่จะรับรองความเห็นของเราว่าถูกต้องเสมอไปนอกจากพระทัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงชำระสะสางบริสุทธิ์หมดจดสะอาดดีแล้วพระโอวาทของพระองค์จึงเป็นพระโอวาทคำสอนที่บริสุทธิ์โดยแท้
ที่เรียกว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วคำว่าดีแล้วพระองค์ทรงแสดงเป็นสัจธรรมคือความจริงเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงตั้งต้นอย่างไรเบื้องปลายอย่างนั้นแม้ระยะยาวนานก็เป็นธรรมที่มั่นคงเป็นธรรมที่แท้ไม่ใช่ธรรมเทียมไม่ใช่ธรรมปลอมท่านว่าไม่เหมือนนมสดนมสดถ้าหากไม่ได้ต้มไม่ได้เคี่ยวตั้งไว้ตอนเช้าก็มีสีอย่างหนึ่งมีรสอย่างหนึ่งพอทิ้งไว้นานๆก็มีสีอีกอย่างหนึ่งมีรสอีกอย่างหนึ่งคำสอนคำพูดที่ยังไม่บริสุทธิ์ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ไม่คงที่ส่วนสวากขาตธรรมคือธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าแต่อดีตพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมอย่างไรสอนธรรมอย่างไรประกาศพระศาสนาทำส่วนไหนให้ควรละทำไหนส่วนไหนให้เจริญพระองค์ทรงประกาศอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการพระพุทธเจ้าในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะไม่ได้สืบต่อเนื่องมีตำรับตำราต่อเนื่องกันมาก็ตามเมื่อได้ตรัสรู้ถึงธรรมธาตุที่บริสุทธิ์แล้วธรรมเหล่านั้นก็ยังสืบเนื่องจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมายังปรากฏพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในภายหลังเช่นเดียวกันไม่ขาดตกบกพร่องยังสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างพระองค์ทรงประกาศศีลในเป็นฝ่ายกุศลพระองค์ทรงประกาศทานประกาศศีลประกาศภาวนาควรเจริญควรปฏิบัติทำให้เกิดให้มีเพราะเป็นฝ่ายกุศลนำผลให้ได้ความสุขความเจริญพ้นจากทุกข์จากภัยต่างๆพระองค์ทรงประกาศอกุศลมูลคือความโลภความโกรธความหลงเป็นฝ่ายอกุศลควรพยายามแก้ไขอย่าให้เกิดมีขึ้นในจิตในใจเป็นส่วนที่ให้ผลในทางเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อมีศรัทธาความเชื่อมั่นในธรรมคำสอนของพระองค์เช่นนี้แล้วเราควรถือโอกาสตั้งใจประพฤติปฏิบัติในเมื่อโอกาสอันดีที่มีอยู่เราควรให้ความสำคัญในโอกาสอันดีที่เราได้เกิดมาหาเวลาพอที่จะประพฤติปฏิบัติได้มีทั้งสถานที่ประพฤติปฏิบัติมีทั้งหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ยังมีผู้พาประพฤติพาปฏิบัติคอยพาเดินตามทางให้ถูกต้องเราจะหาโอกาสอันดีอย่างนี้ที่ไหนไม่แน่นอนชีวิตสังขารร่างกายในอนาคตข้างหน้าเราไม่ควรหวังอะไรมากนักเราละขันจากอันนี้แล้วเราจะไปอยู่ในที่ไหนก็ไม่แน่เราก็ไม่ทราบตัวเองอีกไม่รับรองตัวเองอีกสิ่งที่ควรรับรองเชื่อถือได้ก็มีแต่ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เชื่อถือได้ที่ควรยึดมั่นได้เป็นสรณะที่พึ่งได้ในชีวิตจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราควรประพฤติธรรมซึ่งเป็นที่พึ่งของเราที่เชื่อใจได้
เมื่อเราตรวจระลึกได้ว่าเราได้ประพฤติธรรมที่ถูกต้องสม่ำเสมอมาเราได้พยายามละสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกับพระพุทธเจ้าได้พาประพฤติปฏิบัติและทรงสั่งสอนเราพยายามเจริญกุศลคือคุณงามความดีตลอดมาสามลำดับเราก็เชื่อได้ด้วยการกระทำที่เรียกว่ากรรมการประพฤติของเราเราจะไม่ไปตกต่ำทางอบายแน่นอนเพราะจิตใจของเราไม่ได้มีแนวโน้มที่จะไปทำความชั่วพอที่จะได้ทำความเสียหายเดือดร้อนแก่ตนและบุคคลอื่นพอจะได้รับทุกข์รับโทษแต่ละวันแต่ละเวลานั้นเราคิดทำแต่ความดีสิ่งที่มีประโยชน์ให้เกิดความสุขทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าเมื่อเราตรวจตรองดูจิตใจของเราเป็นผู้ที่ได้รักษาแนวโน้มไปในทางกุศลและจิตอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้เราก็กล้าหาญองค์อาจเชื่อว่าตัวเราไม่ตกต่ำเพราะเราไม่ได้มีมนทินติดตัวหรือติดอยู่ในจิตใจของเราเราจะทำสมาธิภาวนาก็ควรจะสบายควรจะได้ความสงบควรจะได้ความเย็นใจเราไม่นึกว่าเราจะมีภัยในที่จะเกิดขึ้นเราปล่อยวางอารมณ์ทำให้จิตใจของเราสบายได้ทำให้จิตใจของเราสงบได้ง่ายเพราะจิตใจที่ภาวนาก็จิตใจเป็นกุศลธรรมที่เรานำมาภาวนาก็ทำเป็นกุศลกุศลกับกุศลนั้นย่อมเกื้อกูลต่อกันและกันเกื้อกูลทั้งจิตใจเกื้อกูลทั้งศาสนาเกื้อกูลทั้งการความสงบและความสุขพร้อมด้วยความงามเรียบร้อยนี่ย่อมปรากฏชัดในผู้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมถ้าเราได้กระทําไว้แล้วเราตรวจดูเมื่อไหร่แล้วก็เห็นความบริสุทธิ์ใจของเราเมื่อนั้นจิตใจของเราได้อบรมมีสติคุ้มครองดีแล้วเราก็ได้รับความสุขความเย็นใจเมื่อนั้นสิ่งเหล่านี้ย่อมปรากฏชัดแก่เราผู้ประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็ระลึกไม่ได้เพราะไม่มีอยู่ในใจเพราะยังไม่เกิดขึ้นในใจเพราะเราไม่ได้ทำไว้เลยไม่มีเครื่องหมายไม่มีนิมิตเป็นเครื่องยึดหน่วงเพราะที่จะเป็นที่พึ่งได้เพราะเราทำได้แล้วเช่นเราภาวนาเคยอบรมจิตใจของเราให้สงบให้สบายเรารู้จักรสชาติของความสงบและความสบายรู้สึกทั้งกายและทั้งจิตใจของเราเมื่อเวลาสงบเราก็มีนิมิตมีเครื่องหมายในจิตใจรู้ได้ชัดในใจว่าจิตสงบมันสบายอย่างไรรสชาติอย่างไรเราก็รู้ได้เข้าใจได้เราก็พยายามให้จิตไปอยู่ในตรงนั้นระลึกสิ่งนั้นขึ้นมาพยายามแก้ไขเหมือนกับเรารู้จักทางที่เราไปทำงานสำนักงานของเราเราระลึกก็ถึงเราไปก็ถึงจิตใจก็ถึงเราจะเอากายดำเนินเดินไปก็ถึงตาก็เห็นเราก็รู้สิ่งใดมีอยู่อย่างไรเราก็รู้ชัดด้วยตนเองมันถึงพร้อมทั้งทางกายและจิตใจเราก็ไม่สงสัยรู้ทั่วถึงทั้งหมดชั้นใดการปฏิบัติของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อมีสติสมบูรณ์บริบูรณ์ได้เจริญดีแล้วสตินั้นสามารถทำให้จิตใจนั้นถึงส่งจิตใจหรือเมืองสิ่งเหล่านั้นมาอยู่ในจิตใจได้ให้ถึงได้ให้ระลึกรู้ได้เห็นได้
ความไม่ดีที่เราเคยได้กระทำมาแต่อดีตมีทุกข์มีโทษมีภัยอันน่ากลัวแค่ไหนเพียงไรเราก็รู้ได้เห็นได้มีพิษภัยขนาดไหนสมควรที่จะเบื่อหน่ายสมควรที่จะตัดขาดสมควรที่จะเลิกละเราก็พิจารณาเห็นเป็นทุกฝ่ายเดียวสิ้นสงสัยขึ้นชื่อว่าความทุจริตความผิดทางกายทางวาจาและจิตใจไม่มีสิ่งใดที่จะให้เกิดความสุขความเจริญในการที่กระทำไม่ดีอย่างนั้นขึ้นมาทางจิตใจก็เศร้าหมองไม่ผ่องแผ้วทางอารมณ์ก็ยากส่วนฝ่ายอกุศลไม่เหมือนกุศลส่วนฝ่ายกุศลนั่นอารมณ์ละเอียดยิ่งสงบไปเท่าไหร่ยิ่งละเอียดในการภาวนายิ่งมีปัญญาเห็นโทษเห็นทุกข์แม้แต่เล็กๆน้อยๆเราก็สามารถเห็นทุกข์ภัยเหมือนกับเราเห็นไฟแม้เล็กๆน้อยๆไม่ควรประมาทเพราะใจเชื่อแล้วสามารถจะลุกได้อย่างมหาศาลเผาผลาญชิบหายโลกทั้งโลกไฟเล็กนิดเดียวเมื่อมันเกิดขึ้นถ้าประมาทนี่ฉันใดจิตใจของบุคคลผู้ได้ฝึกฝนอบรมดีแล้วย่อมผ่องใสสะอาดเห็นทุกภัยแม้เล็กๆน้อยๆท่านไม่ประมาทท่านไม่ดูดายไม่ดูหมิ่นว่าเป็นของเล็กน้อยถ้ามันได้เชื่อแล้วสามารถที่จะเผาผลาญทำอันตรายเราได้นี่บาปอกุศลก็เช่นเดียวกันเมื่อบาปอกุศลเป็นสิ่งที่เมื่อได้เชื่อแล้วก็เป็นของที่เผาผลาญได้ทีนี้เรามาพิจารณาฝ่ายกุศลก็ไม่ควรประมาทว่าเป็นของเล็กน้อยถ้าเราสะสมมีเชื่อในทางกุศลด้วยกันให้เกิดศรัทธาเกิดความปิติแล้วก็เป็นพลังมหาศาลเหมือนกันสามารถจะเอาชนะอกุศลได้เช่นเดียวกันในฝักฝ่ายในทางกุศลอบรมจิตใจให้ฉลาดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายอย่าประมาทในกุศลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแสดงไว้อย่างกว้างขวางให้เราทำได้ประพฤติได้ตลอดเวลาตั้งแต่บทนะโมคือความเคารพความนอบน้อมนี่ล้วนแต่จิตใจเป็นกุศลทั้งนั้นทำจิตบุคคลให้ฉลาดให้มีปัญญาให้ได้ศึกษาสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์เคารพต่อคุณพระพุทธเจ้าเคารพในคุณพระธรรมเคารพในคุณพระสงฆ์บุคคลที่มีความเคารพยิ่งเคารพมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้เกิดปัญญามากหรือปัญญาเกิดขึ้นได้มากเท่าไหร่ยิ่งทำจิตใจให้อ่อนน้อมให้เลื่อมใสให้เกิดความเคารพมากขึ้นนี่ต่อบุญต่อกุศลต่อคุณงามความดีในการควรขวายช่วยจัดช่วยทำช่วยชำระกิจการงานต่างๆที่เราทั้งหลายทำอยู่ทุกวันที่เข้ามาวัดแล้วเลือกทำแต่เป็นสิ่งที่คุณมีประโยชน์ช่วยกันทำไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่เราเสียสละทำด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสถ้าเราให้ความสำคัญในการกระทำของเราแล้วจะเป็นกำลังอันไพศาลในการประพฤติปฏิบัติส่วนละเอียดไปตามลำดับตลอดถึงการเจริญภาวนาสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาโดยนำมาทำที่เพียงอารมณ์คิดทางจิตใจเท่านั้นเราสามารถให้ความสำคัญถึงแม้ว่าไม่ปรากฏด้วย
ด้วยตาไม่ได้ยินด้วยหูทำเฉพาะลำพังจิตใจเราสามารถเห็นกระแสทางในฝ่ายที่เป็นกุศลมารวบรวมเป็นพลังให้เกิดความสุขให้เกิดความสงบบริสุทธิ์สามารถกำจัดอันสิ่งที่มัวหมองไม่ผ่องใสคำว่ามัวหมองก็ดีคำว่าผ่องใสนี่เป็นชื่อของสมมติบัญญัติขึ้นมาพูดพอให้รู้กันแต่จะพูดจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องหมายของอารมณ์เครื่องหมายของความสัมผัสสัมพันธ์ในจิตใจณภายในที่มันเกิดความสุขที่มันเกิดความเอิบอิ่มเกิดความรู้ไม่มีอะไรปกปิดเรียกว่าไม่ขุ่นมัวนั่นเองมันประจักษ์ในใจมันเห็นชัดในใจทั้งในส่วนดีและส่วนไม่ดีเกิดหิริเป็นเทวธรรมขึ้นมาในจิตในใจเกิดความละอายในการที่จะกระทำความชั่วมันทำไม่ได้มันละอายในใจเหมือนกับเราแต่งตัวที่สะอาดแล้วเห็นที่พื้นที่สกปรกเราก็ต้องเช็ดต้องถูเสียก่อนจึงนั่งหรือภาชนะที่ไม่สะอาดเราจะใส่น้ำดื่มเราก็ชำระล้างสะอาดเสียก่อนแล้วเราจึงดื่มผู้ที่มีตาดีฉันใดบุคคลผู้มีหิริได้จากขึ้นจากปัญญาที่พิจารณาแยกคายนั่นเองเห็นคุณและโทษแล้วเกิดความละอายในโทษเกิดความละอายไม่กิริยาที่การกระทำไม่ดีแล้วเกิดละเกิดความสะดุ้งกลัวผลที่เกิดขึ้นจากความไม่ดีจะเรียกว่าโอตตัปปะกลัวผลคือโทษที่จะเกิดขึ้นความละอายคือกิริยาที่ทำไม่น่าทำเพราะการกระทำความชั่วเป็นกิริยาของคนอันตรธานไม่ใช่กิริยาของบัณฑิตผู้มีธรรมชั้นสูงกิริยาที่ทำความชั่วจึงเป็นที่ละอายของบัณฑิตไม่กล้ากระทำเพราะฉะนั้นธรรมสองอย่างนี้เรียกว่าสุกะธรรมาคือทำให้เจริญเนี่ยสุกะคือทำขาวทำสะอาดเรียกว่าเทวธรรมผู้มีธรรมสองอย่างนี่แหละสามารถสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ได้เพราะเห็นโทษเห็นกิริยาไม่ดีแล้วก็เห็นโทษทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิริยากระทำนั้นเห็นทั้งสองอย่างนี้มากลายให้จิตมีหิริและโอตตัปปะขึ้นมาถ้าหากว่าจิตไม่เห็นโทษเราอยากจะละอายถึงได้ยินเท่าไหร่มันก็ละอายไม่ได้เพราะความไม่พอใจความโกรธความโลภเกิดขึ้นแล้วท่วมทับความละอายทั้งหมดได้ตัดขาดเอาไม่อยู่นี่เพราะปัญญายังไม่เกิดลุกอำนาจแห่งอกุศลเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วหิริโอตตัปปะถูกทำลายหมดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามพินิจพิจารณาความสุขและความทุกข์ซึ่งอันเป็นผลแล้วก็นำไปหาเหตุเมื่อเราเห็นเหตุทั้งผลถึงกันโยงถึงกันเราก็จะได้มีความละอายในการกระทำขึ้นมาส่วนกุศลเราก็จะได้มีศรัทธาจะในทางที่ประพฤติปฏิบัติหรือในทางที่จะละความชั่วในการที่จะกระทำความดีเห็นความสุขความผ่องใสที่เรามาปฏิบัติอบรมจิตใจด้วยสมถภาวนาเห็นความสงบความสบายเกิดปัญญาพิจารณาเห็นทุกข์เห็นภัย
ด้วยการพิจารณาเหตุผลเข้าใจชัดขึ้นมานี่เห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ตลอดถึงพิจารณาถึงธาตุถึงขันธ์ที่เราอาศัยอยู่รู้ตามความเป็นจริงขึ้นมาอันไหนเป็นทุกข์เป็นโทษที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้การมีขันธ์ห้ามีความสุขจิตนั้นไม่เชื่อเลยบุคคลที่ปล่อยวางขันธ์ห้าได้แล้วนั่นแหละบุคคลผู้มีความสุขถ้าอย่างนี้จิตเชื่อทันทีเพราะเหตุใดเพราะขันอย่างใดอย่างหนึ่งดูรูปขันก็ดีเวทนาขันก็ดีสัญญาขันก็ดีสังขารขันตลอดถึงวิญญาณขันขึ้นชื่อว่าขันชื่อว่ากองแล้วมารวมกันแล้วล้วนจะอยู่ในลักษณะที่มันไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงเราจะยึดมั่นว่าเป็นความสุขได้อย่างไรถึงจะมีอยู่มันก็ไม่เที่ยงหมดไปเหมือนกับเงินทองหรืออาหารของเราอย่างนี้บริโภคขึ้นแม้ว่าจะมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังแต่ก็ทำให้เราทุกข์เพราะอาหารเพราะการแสวงหาถ้าไม่ได้บริโภคมันก็ทำให้หิวให้โหยจนอยู่ไม่ได้นี่ทีนี้ถ้าหากว่าเรามาพิจารณาปล่อยวางไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วทุกข์ที่จะแผดเผาประเภทนั้นไม่มีเพราะมันดับก็ดับตามกันเมื่อเห็นแจ้งประจักษ์ในจิตในใจไม่สงสัยแล้วจิตใจก็ยอมตั้งมั่นไม่ยึดอะไรอะไรถึงสภาวะธาตุแห่งธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาเมื่อมันเห็นทุกขังเห็นอนิจจังแล้วเป็นส่วนเหล่านั้นเมื่อถึงอนัตตาแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเพียงเปลือกไม่ใช่แก่เพราะฉะนั้นท่านว่าธรรมทั้งหลายจะเป็นสังคตธรรมก็ดีอสังคตธรรมก็ดีธรรมทั้งหมดเหล่านั้นมีวิมุตติเป็นแก่นั้นเมื่อเรารู้อันนี้จังทุกขังแล้วเราก็ยอมทราบอนัตตาโดยลักษณะเป็นธาตุเป็นธรรมธาตุธรรมทิฏฐิมีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็มีอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าปัจจุบันก็มีอยู่อย่างนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามโดยความไม่ประมาทเราก็จะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาและสิ้นเลิกพร้อมกัน